พี่สู้สู้ว่าจำนวนต่อไมค์ของอิคราได้เปิดมา GS ดันเวงยังเป็นไฟบอลเซอร์เนอร์สเมลเฟิร์สบัตและวีฮาร์มีเนอร์ไซอาครับแก๊งนั่นเองแรมเซฟก็ตายครับสตันยันลงต่อโบกมา1ที2ทีครั้งที่4มาเป็นข้อแต่ก็ไม่ไหวครับเลือดยังเยอะอยู่นะลูกนิ่งครับผมเตะหน้าดิ้งไฟบอลเซ็งดึงอากาศเร่งยังต่อแล้วบอดี้บล็อกไว้ทีก็วีฮาร์วีฮาร์ก็ยิงครับผมโอ้โหปิดไปได้พอดีฮะแต่นี่ซาซอผมหาเหลี่ยมในการยิงต่อเรื่อยๆเพราะว่ามีอีกหน้าตัวของฝั่งเฮดแต่ว่าโยกหลบแอโร่ไปยิงอีกทีนึงเรียบร้อยว่าวีฮาร์หลุดรอดไปได้แล้วก็ปั๊มเฟลิไฟเออร์รอดไปอีกทีฮะซูเมลกับผมจะเอาต่อหรือเปล่าซูเมลหาวีฮาร์ไม่เจอแล้วมาสุดเลยครับทางด้านตัวของฝั่งวีฮาร์ซาซอครับทางด้านฝั่งนี้คูโรตายผมคิลลิสปีนและซูเมลฮะสเตรจีพันก็ไว้ผมแล้วก็เข้ามาในยิงของคนที่ย้ำซึ่งหยอดไปต่อสาดซอผมเข้าไปลึกลับในมุมไพ่ดับเบิลคิวอันเดอร์สเปลสเปลจุ๊บตรงนี้นี่คือได้ไป2คิวฮะมันนัวเนียอีลุงตุ้งนังกันตลอดเลยครับสตาร์ทช่วยกันนะผมอัดย้ำมาบนตัวพี่เอาไปเลยฮะทั้งชามล็อกทั้งด้านตัวของโคโลซีเฮสเข้ามาใส่ยิงเข็มบอลที่ดูน่าใส่อะแล้วกิ้งถอยออกฮะบอลเลยดีมาวีฮายังไงกันต่อไมค์ก็โทษจัดการนั่นโซโล่ครับได้บทไปแล้วโอ้มาเจอกันหรือเปล่าเลยเข้ามาเก็บรูทครับท่านนั่นสเมลตันยันลงต่อดีใครครับใครหนักต่อเนื่องยังไงกันจะสู้หรอจะสู้เลยครับผมแล้วก็ถอยโยกไปส่วนด้านบนนี้ก็คูโรกี้ตายฮะนี่คือบวกกันทุกเลนครับไม่ต้องห่วงสกอร์5ต่อ6ครับแต่เงินของจัสเซอร์เลอร์นำอยู่ 2K เงินอาร์เคมิสแล้วก็เงินมิลาน่าฮะวีฮาร์จีเอชบอกลงมาล่างฮะฝั่งด้านโอนไซอะครับผมในไฮกราวสโมกยังไม่หลุดแล้วสโมก GS หลุดไปครับบอลเลนิ่งปาดผ่านเข้ามาผมบอลเทคดึงกันไว้ที่ด้านโอของฝั่งไซอะไซอะเซเลนไว้ก่อนฮะนั่นเตะทิ้งไปบอลเลนิ่งวิ่งตามผมตัดไม่ทันแล้วมูนไลท์แชโดว์ให้นั่นไซอะเก็บอิลูชันไปครับผมซูเมลเข้ามาต่อเปล่าปั๊มยิงกันต่อมีเซนตี้ครับกักขังไว้อยู่ฮะเดนบอลครับผมตั้งกันไปแต่แอร์โรอัดเดนบอลมาต่อบอลเทคดึงกันไว้ครับผมดึงด้วยซูเมลเจอสามผมเลยดีครับและเนี่ยในซูเปอร์ดงว่าปั๊มมันเข้าไปเซฟสเปลเจอทริกมาผมดอกนี้ตายครับเจอเคิร์ดนะจากทางด้านคูโรกี้ดับเบิลคิวของคูโรกี้เลยฮะแล้วทางฝั่งนิกมาไม่ตายผมสกอร์เป็น6ต่อ10เงินตีตื้นขึ้นมาหน่อยครับทางด้านนิกมาเงินห่างอยู่ตอนนี้1เคครับจัสเซอร์ฮะตัวแรมเซตก็ฟาร์มฟรีไปครับเงิน 6,900 ตอนนี้ใครจะบวกใครจะอยู่จะไปด้านล่างนี้บวกกันแล้วผมเจอไซเลนไปโดดไม่ได้พี่ละเข้าฮะบอลเลนิ่งเปิดมาผมเขย่ายาไปครับระเบิดใส่ตัวเองหรือเปล่าคุณไลชาโดดึงไว้เอาปล่อยดันมาจะเอาทางด้านตัวของฝั่งแรมเซนให้ได้ฝ่าส่วนซูเมลผมดักฆ่าระหว่างทางครับนั่นคือนั่นคูโรฮะตายไปวิชเตอร์แล้วเนี่ยบทนี้ไม่มีดีเรคชั่นครับผมเป็นดีเรคชั่นทางฝั่งทีมจัสเซอร์แอร์โรยัดไปครับผมแอบทีเผลอครับตอนนี้มาด้าน GS ผมโอ้โหซายากครับผมโรลลิ่งครับมาเซเลนแล้วก็เตะหินต่อฮะไม่ให้มีโอกาสได้กดใช้นั่นซูเปอร์นว่ากันเลยทีเดียวตอนนี้สโมกหลุดแล้วสโมกแตกไปบอลเลนิ่งมาผมแล้วก็เซเลนย้อนต่อแต่เปิดกินเข้าเรนรอไว้ก่อนฮะสามย้อนกันไปแล้วเดนบอลอัดเต็มไหมครับผมแรมเซนไม่รอดตายไปไม่มีใครระเบิดเข้ากลางโซนด้วยทางด้านตัวของฝั่งซูเปอร์นว่าแล้วโคโนสปีอัดทางด้านตัวของซูเปอร์นว่าคูโรกิยังอิวอยู่และแอร์โร่ไปอัดหลังคูโรกิตายบอลสตันรอบพิษใส่หนักย้อนต่อพิษใหญ่เปิดมาแต่โดนหัวสตันสองคู่ไปครับผมควอยแล้วก็ทางด้านโอของสลาด้านั่นเองฮะเสียไป3ตัวครับจัสเซอร์เลอร์ส่วนด้านนิกมาเสียไป1ครับมารีเจเนเรชั่นไหมโลเรนกิ้งชนก็ไปไม่ใช้ระเบิดมาย้ำอีกทีครับปาดไปปาดกลับครับผมทางด้านโอของฝั่งเอิร์สเมนว่าไงต่อแอร์โรดยันลงไปครับผมที่ตะคุ่มโรฮะและนี่ครับผมดึงยันไปครับซาอยากเรียบร้อยฮะฝั่งนี้เปิดมาซุปเปอร์ดงว่าลึกเลยหรือเปล่าไงโนวันครับผมถอยร่นย้อนไปก่อนครับแล้วนั่นไมค์ก็โทรตีครับเคลียร์นั่นโอเซนทรีทิ้งไปแล้วถอยดีกุ๊กกลับมาตรงนี้มีเซนทรีไฮกาวแอร์โร่นำร่องไปหรือไม่โดนนั่นวีฮาครับบวกกันแบบไม่หยุดยั้งครับในคู่นี้ฮะดับได้มาเป็นแวมเบรชผมวีฮาเกียร์ทางด้านตัวของเบรกก่อนไปก่อนบอลเลยนิ่งมา
ไซโคนตัดและแอร์โลไปสลาด้าเข้ามารับตีแทนโอ้มายก๊อดระบบโคโนเป็น2ครับอัดหนักที่ซูเมลซูเมลเรียบร้อยไปแล้วซายะครับผมเรียบร้อยเหมือนกันนะโอ้เอาสลาด้ามารับแอร์โลแล้วกดกันเฟ้ไปเขย่ายามาต่อครับสับใส่ครับจังหวะนี้ซูเมลซื้อเกิดไปครับผมไมค์คอนโทรลสตันและการ์เดียนสปรินต์ก็ออกไปมีคุโรฮิลอยู่ฮะยิงตามหลังไปเรื่อยๆกระโดดยิงครับต่อแอร์โลยันคุโรกี้สตาร์ซอมยันคุโรกี้คุโรกี้ก็ต้องครับยอมแพ้พ่ายไปครับผมฮะให้ไมค์คอนโทรลได้กลับครับว้าวตัดกันสวยงามครับคู่นี้ฮะมันจะจัดครับ13ต่อ17ครับเงินคอร์นานทีมจัสเออร์ก็นำอยู่1เคผมเงินอาเคมิตอนนี้12,000เงินวอย11,000แล้วด้านนี้ก็วอร์เทคดึงกันไว้เซเลนยกต่อปั๊มตีไปครับตัวแตกหรือเปล่าเรียบร้อยกับคิลลิสเปย์ครับโอ้ใส่เลนมาจังหวะนี้ยังไงต่อใส่หินไปครับกลิ้งตาครับผมไม่สนใจครับซายักเพราะว่ากลิ้งต่อเนื่องได้ก้อนหินมาอีก1กลิ้งชนอีกละรอบครับผมทางด้านมิลเคิลเข้ามาโปรเทคชั่นโปรดิชันต่อยย่ำต่อเขย่ายาบ่อยสตาร์ทมิลเคิลโยกหลบครับมิลเคิลบอกไม่รู้จะทำไงผมลาก่อนวีฮานายจ๋าได้มิลเคิลโดดไปอีก4วิถึงจะโดดได้รอดหรือไม่ยังไงดีฮะกระโดดไปต่อคุโรกิง้างพาราซิ่งแกร์ผมปามะพร้าวลงอีกทีฮะและแอร์โรยัดไปจังหวะที่คุโรกิตั้งเดทก่อนครับผมได้แอบแซบใส่หน้าดงโนวันไม่ได้ผมส่วนโนวันครับผมก็สแปมทิศรัวๆครับผมแต่ซันเลนี่จีแรงจัดผมแรงเซ็ตก็ต้องถอยก่อนแล้วเปิดบีเคบีรื้อกันไปแอร์โรยันผมเซตอัพมาจากอูเซปเตอร์เปิดซูเปอร์โนวาไปฟรีสคูดาวรอบทิศทางสตันยันไว้ซูเมลไดแมนมาซูเมลไดแมนไป70แล้วก็ซูเปอร์โนวาจีเอ็นครับผมไข่ดีมากครับตอนนี้ซายักโนวันตายแล้วก็ตอนที่หน้าหนูแรมเซตแรมเซตยืนไหวเจอสลาด้าสตันผมแล้วก็ยาวยาผมตัวแตกไปมอสโลเดินยืนจีครับเดินยืนจียับต่อใส่โคตรขึ้นไว้กับจีเอ็นครับเซตอัพมาสตันยันไปมิราเคิลปาดหน้าทริปเปิลคิวครับเมก้าคิวของมิราเคิลทีมไว้ครับแจ็คเซอร์เลอร์ครับ404นิกมาบอมรีกู้กันไปฮะโรลลิ่งกิ้งมาสตันยัดลงต่ออีกหรือเปล่าผมละลายครับโนวันโนวันแคนสต็อปเดดครับผมเริ่มจะหยุดยั้งไม่ได้แล้วโดดมาต่อเนี่ยครับวอร์ดมองเห็นนั่นมิลเคิลลงมากล่าวว่าจะโครโนหรือเปล่าวันนั้นแรมเซสถอยผมแล้วก็รีบวาร์ปทันทีครับเอ็ดอีกราได้ไปไซโคนครับผมแล้วก็ซันเลตีรอผมไซเลนเตอร์เจสไว้ฮะพยายามมาผมจะได้ต่ออันคูโรกี้ตัวข้าง่ายกับผมแต่คูโรกี้ก็ยิวครับยิวและโฮไปไข่ซุปเปอร์ทวันระเบิดถึงแบบเซนไปไม่ถึงครับหลุดรอดไปได้ตอนนี้ด้านตัวของซูเมลครับมูนไลท์ชาโดว์ให้ก่อนนะดัตก็โปรยปลายแล้วผมส่วนทีมฝั่งจัสเซอร์เลอร์ก็รีคุ้มกลับครับค่อยๆฆ่าไปทีละตัวหนักจัดเต็มได้คูโรบอลเลนิ่งมาจับยับอีกครั้งครับผมยับไปใส่โคนครับผมตึงคืนกันไว้แล้วซาซอมจอร์แล้ววีฮาเปรี้ยวซาผมเข้าเอ็มไดโหมดครับเมื่อกี้กิ่งไปทีน้ำมันหมดตลอดแล้วจังหวะนี้อาจจะบีไฟเลยครับทั้งนั้นจันเซอร์เห็นว่าสต็อปมานาหมดฮะอันเล็บปลาเอ้ยพิทเว็บเมนอมันเกลใส่เข้าไปด้านนี้ครับผมก็กิ่งถอยไปก่อนครับวีฮาฝั่งนี้ปล่อยพิทใหญ่บอลแล้วเดดบอลสวนมาอัดด้วยแล้วโดโควันโคโนข้อผมดักไป3ก็มีละเข้าครับครอบ2ดัก1เป็น3แล้วก็ตาย2ครับซายักโนวันซื้อเกิดมาครับซายักตอนนี้ครับแรมเซสไล่หัวใส่มิลเคิลอยู่มิลเคิลจะตายว่ะมิลเคิลกระโดดออกไปได้แล้วไม่มีคนยิงไข่ตีไข่ตีไข่รวยผมแล้วไข่แตกไม่ผมไข่ไม่ระเบิดครับเริ่มตีเข้าต่อไปสลาด้าสตันดักพอดีแต่เจอซาซอมผมยอมลงหัวไปฮะฝั่งสลาด้างัดสู้ได้หรือเปล่าเอ้ยฟีฮาตายไปผมแล้วก็จะบอกว่ามิลเคิลไปแล้วทางด้านตัวของไมค์คอนโทรลก็ไปทีมไวครับนิกมาคืนกำไรให้กับเจสเซอร์เลอร์ครับผมเป็นทามมิ่งครับที่วีฮาไม่มีมานาฮะไปกิ้งไล่ฆ่าเขาเยอะเกินไปครับเนี่ยไมค์คอนโทรลโผล่ตัวอย่างเงี้ยผมแล้วก็เอ้ากิ้งมาชนมิลเคิลสังหารครับแล้วยังไงต่อโดนเซเลสส่วนไปเขย่ายาลอยแล้วลืมมิลเคิลกระโดดลากยาออกไปก่อนฮะแอร์โลตามจังหวะนี้ก็เหลี่ยมไม่ตรงเท่าไหร่ไม่งั้นมีแตกได้สลาด้าผมค้ำเยอะเกินไปผมแล้วก็ตัวแตกผมไม่มี BKB ครับตายครับไมคอนส่วนไซยักก็ตายครับไซยักนอนยาวหน่อยครับ60วินาทีครับเพราะว่าไดแบ็กนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้นี่คือเตรียมเลยครับเข้าไปสตาร์ทยันลงต่อแซคเคมีก็เปิดหน้ากันอีกทีซุปเปอร์นองว่ามาต่อหน้าตาช่วยกันยิงใครตะข้อมาตรงนี้ผมอัดหนักไปที่อาร์เคมีครับอาร์เคมีจะไหวบ้างอาร์เคมีไม่ไหวผมอาร์เคมีมีซื้อเกิดครับผมส่วนทางด้านของเอิร์ธสปีดไม่มีฮะสตาร์ทยันลงต่อครับทางทีมนิกมาเหมือนจะซื้อเกิดที่สองบอลดึงดึงไว้เซนเตอร์ซูเมลวีฮาร์ดดึงครับผมดึงซูเมลรัวและซูเมลตายที่เป็นคิวของมิลเลอร์ผมรอบนี้ได้ตรับรัวฮะตรับจากมังกี้คิงบาร์ล้วนๆกริมเมอร์พยายามจะถอยครับผมหรือเปล่าเลย
ตบย้ำไปครับผมไม่รอดบอลชนะสโลว์ฮะเอาต้าคิวครับผมและจัสเซอร์โดนไปทีมไว้หมดดงเสียกระสองซัพพอร์ตครับทีมนิกมาและ GSC เอาไข่มาล่อดึงความสนใจจากนั้นเอ็นชันเทนแล้วก็ฝั่งมิลาน่าได้นานมากครับจังหวะเมื่อกี้ก็เป็นเพื่อนบีฮาผมเข้าไปครับไซเลนทางด้านตัวของมิลาน่าผมซูเมลนั่นเองครับให้ตัดออกจากไฟแล้วจัดการฆ่าอาร์เคมิสให้ไวที่สุดนะฮะซึ่งอาร์เคมิสก็ถือว่าเป็นตัวที่เดือดดาลนะครับผมในทีมไฟครับเข้ามาซานยัดลงไวครับอันหนักไปใส่ไม่เข้าต่อสตาร์ทใหญ่เปิดมาใส่วีฮาวีฮาปั๊มขอระบาดปั๊มไม่แทนผมแล้วตายไปฮะชีพไม่ได้ปั๊มกับผมตอนนี้แล้วก็ยังไงต่อดีซานยัดลงไปใส่เล่นโรฟายโรเซฟและเซเรียบร้อยครับโนวันก็ตายครับผมมิลเคิลไล่ขวดหมดฮะตอนนี้ไล่หัวจำจำซ้ำไปด้านตัวของบอลสเมลเจอสเลจีหลังครับผมสเมลฆ่าคุโรกิไปก่อนหน้าแล้วโคโนอัดเต็มเลยครับผมไม่สนใจผมฆ่าสเมลไปสเมลตายไปแบ็กได้กระโดดย้ำต่อครับมิโรเคิลครับมาแบบคนข้างครับตอนนี้อัพแบ็กแทร็กมา 20% ครับกระโดดย้อนไปเตะหน้าที่ก่อนการดวลเดือดครับเฟนเลนบอยแล้วก็เออร์สปิดปิงย้อนไปกระโดดเข้าอยู่ในบอลครับซายักมิโรเคิลเดินหาผมหมดเอฟไดครับมันห้ามไม่อยู่ครับเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องหรือจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวมาครับซูเมลซื้อเกินมาโซ่ซาซอมหย่อนลงไปโดนเซเลนย่ำต่อมานานเหลือน้อยผมกระโดดรีไปฆ่าครับผมตีทาวเวอร์ดีกว่าฮะวิ่งลงไปหลุดออกมานี่ครับผมซายับแล้วรอเข้าทาวเวอร์ด้วยแม็กนิตไรครับแอร์โร่นำล่องกันไปโยกลงกันไปคอนโทรลจีเอสรอซันเลย์อยู่ฮะด้านนอกการขึ้นมาของมูเลชาโดมาเต็มครับอารมณ์ล้วนๆแล้วสโมกเคลือบซ้อนไว้อีกหนึ่งทีคุโรกิโดนแล้วบาดเพลย์กอดแปะมาเจอคุโรกิครับหลังแว๊บๆเอาว่าไงต่อดีครับทางด้านนี้วางออฟสมอลลงแล้วฉีดพิษไปอัดเดินไมค์กับโตแอร์โร่ผ่านมาย้ำตัวนี้อีพิตันควิ้งใส่ไมค์กับโตล้วนๆมาพาเลซิกแกรนไปหาเหลี่ยมในการเด็ดบอลผมแล้วก็หนีพ้นเด็ดบอลไม่ได้ของคุโรกิต่อยับครับซันเลจีก็มาเนิ่นซายอย่างเข้ามาซาเลนคุโรกิและซันเลจีไปสเมลตายผมใครระเบิดมาทาเดสโลครับผมอัดไปเลยครับผมมีลาเคอร์วีนกุนครับเพราะว่ายังไงก็แตกคลายครับผมครีปเข้ากลางแล้วจีจีเวลเพลย์ผมเป็นด้านโลของฝั่งทีมที่บ้านชนะไปในเกมแรกครับรามาเฮานิกมาวิกตรีครับผม40นาทีบวกแบบไม่หยุดยั้งครับฆ่าไป44คิวจบเกมครับนิกมาฮะโดนทีมไว้เป็นหลายรอบเกินครับทางด้านทีม Just Error ครับผมก็คือแค่ Error ครับผมก็ไปเข้าทางครับการครอบของด้านฝั่ง Fellet Boy ฮะเกมนี้เนี่ยคือหน้า GS Infinite เนี่ยทำได้ดีครับการวางไข่ฮะหลายต่อหลายครั้งครับผมแล้วก็หลุดพ้นนะฮะด้วยครับคุโรกิแล้วก็ Fellet Boy หลุดพ้นจากการกดเลนครับของด้านเวนอมันเซอร์ครับนะตรงกลางนี่คือแบบเอาเอิร์ธสปิดไปกดดันทางด้านตัวของสตอมหนักอยู่แล้วนะแต่สตอมก็ตามสไตล์ที่เขาเล่นแหละครับ V5 นะคือจะโดนกดจะหนักแค่ไหนเขาก็ไดฟ์อยู่ดีครับนะเขาไดฟ์ไปทำเกมครับสเปซให้ด้านเฟลเลนบอยฟาร์มฮะเฟลเลนบอยอาจจะมาแค่เฟดตัวของโคโนสเฟียร์ครอบแล้วก็ตัดเกมอะไรประมาณนี้ฮะก็บีบกดดันครับผมไม่ให้พื้นที่ของทางด้านแรมเซสครับอาร์เคมิสได้ฟาร์มนั่นเองฮะนี่ดูดาเมจเวนอม 39,000 อันเต็มอยู่ครับแต่ว่ามีวูดูของวิชเตอร์ฮิวให้ฮะนี่ฮิวไปถึง 3,500 แล้วก็ซันเรย์ครับจากฟินิกซ์อีกครับขอบคุณคุณพีรพงศ์ครับ 2,500 ดาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับ